สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เกจะมาเฮ็ดแกงอ่อมเครื่องในไก่ค่ะแกงอ่อมนะคะมื้อนี้จะมีอย่างมันบ่คะจะมีเครื่องในไก่มีปลาร้ามีผงชูรสมีน้ำปลานะคะมีบักเขือมีไออันนี้จะเป็นใบแมงลักนะคะใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมนะคะผักชีมันบ่ขอมนะแล้วก็พริกตะไคร้นะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะสามารถใส่แกงนะคะมาเบิ่งวิธีการทำกันนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้วิธีทำนะคะเอ๊ก็จะขัวเครื่องในก่อนนะคะใส่น้ำไปจักน้อยนะคะใส่น้ำไปจักน้อยอันใส่อันตะไคร้ค่ะใส่ตะไคร้ไปก่อนนะคะขออภัยนะคะเสียงจะหนังจักน้อยใส่ตะไคร้ไปจักน้อยนะคะรอให้น้ำเดือดก่อนเนาะแล้วใส่เครื่องปรุงเนาะใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงนะคะใส่ชูรสไปจักน้อยค่ะชูรสเนาะชูรสใส่น้ำปลาปลาจักน้อยนะคะกะใส่ปลาล่าค่ะกระปุกปลาล่าค่ะใส่กระหน่ำเนาะพี่น้องนะคะปลาปลาล่าเด้อพี่น้องใส่ปลาล่าขัวเนาะใส่น้ำปลาไปแล้วนะคะแต่มันเดือดจักหน่อยมันเดือดจักหน่อยเดี๋ยวกันสิได้อันนี้ขัวเครื่องในค่ะเอาเครื่องในไก่มีกึ๋นไก่กับอันตับไก่นะคะเอาลงมาขัวกันเนาะเนาะขัวจักหน่อยก่อนเนาะเดี๋ยวเป็นสุกก่อนนะคะร้านอันเอเชียมานะคะก็เลยได้อันนี้มาได้กึ๋นมาจ้ะมันจะมีขายอยู่หันเนาะเก๋ก็ไปซื้อมาอันคือซื้อมาเครื่องโลค่ะเก๋ไปอันเขาตู้แข็งพร้อมไปกินมื้อหน้าเฮาเก๋เฮ็ดกินผู้เดียวเนาะเก๋ก็เลยบ่ได้เฮ็ดหลายนะจ๊ะให้มันสุกก่อนจักน้อยก็ล้วนๆกันนะพี่น้องเนาะจะใส่พริกก่อนนะคะใส่พริกป่นกันค่ะใส่พริกว่ามันพริกป่นสดอกพริกต่ำไปแล้วนะคะพริกแห้งแกจะใส่พริกแห้งนะคะมันตำไปแล้วใส่ค่ะใส่พริกลงไปแล้วใส่หมักเขือจักหน่อยเพราะว่าหมักเขือมันสุกเนี่ยนะคะใส่ไปเลยค่ะหมักเขือออมใส่หมักเขือนะคะเดี๋ยวออมเครื่องในไก่ใส่หมักเขือใส่ผักชีลาวจะใส่ไปก่อนเลยนะคะหมักเขือเพราะว่าตันตับมันก็ยังบ่สุกหรอกค่ะหมักเขือมันก็สุกยากเนาะเราก็ใส่ไปเลยค่ะแกงใส่กระทะก้นลูกค่ะมันนี่มันจังไออันนี้นะคะมันจังง่ายก็ง่าย
นะคะตอนนี้ก็คือรอให้อันนี้ซุปค่ะไก่ซุปกับมะเขือซุปนะคะตอนนี้นะคะเอากับคนรอบไปก่อนมันคั่วถึงกันนะคะรอให้มะเขือซุปกันเนาะแบบนี้พักกันนะคะคืออยากกินค่ะสดหอนๆคือสิแสบเนาะพี่น้องขอบสวยร้อนร้อนนะคะก็เห็นมันสุกนะคะเขือกันยังไม่ทันได้สุกค่ะไม่ทันได้สุกเข้าไปยุ่งกิจนะคะอยากกินยังก็ต้องได้เฮ็ดกินเอานะคะบ่มีขายค่ะไม่แต่ได้เฮ็ดเองนะคะยุ่งกิจเนาะค่ะตอนนี้มะเขือก็สุกไปแล้วนะคะมะเขือสุกเราใส่ผักไปเลยนะคะนี่นะคะผักเอกผักชีลาวค่ะตัวนี้เนาะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปหมดเลยนะเก็บมักพักค่ะคือใส่ไปหมดเลยนะคะไม่ปดให้จมน้ำนะคะสื่อมากำหนึ่งกับใส่เบิดได้ค่ะชิมแล้วค่ะหอมพี่น้องโอ้ยเป็นหอดบานกินผักชีลาวแบบเป็นหอดบานค่ะแกงอมเนาะบ่เคยขาดค่ะชีลาวชีลาวสลดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ผักอีตูกับไอ้ต้นผักชีนะคะใส่ไปเลยค่ะก็ให้พักสลดสักน้อยกับปุ่งกินได้เลยค่ะอีตูอันนี้ก็เป็นอีตูนะคะเนี่ยก็จมน้ำเลยค่ะง่ายๆค่ะพี่น้องว่ามีอย่างยากเลยค่ะไปแกงอ่อมค่ะสูตรอีสานไก่บ้านสาวผู้ได้ไก่บ้านค่ะแกงอ่อมสิค่ะเสียบบ่พี่น้องขายพักสักจักน้อยนะคะกินบ่พี่น้องเสร็จแล้วค่ะไปกินน้ำกันนะคะพี่น้องบ๊ายบายค่ะขอบคุณหลายค่ะในการติดตามนะคะหน้าตาค่ะกำลังโมโหแข็งกำลังเดือดปุดๆเลยเห็นบ่เป็นหมักเครื่องไม้ไก่ใส่ไอ้มะเขือใส่ผักชีลาวค่ะไปกินบ่ค่ะกินน้ำกันจ้า